สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22เมษายน2566ทางด้านเยนส์ Stoltenberg เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ได้กล่าวระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟเมื่อวันที่20เมษายน2566ที่ผ่านมายืนยันการเดินหน้ามอบการสนับสนุนทางด้านการทหารให้แก่ยูเครนในการสู้รบกับทางด้านรัสเซียนับตั้งแต่สงครามปะทุเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นาโต้มอบการช่วยเหลือให้แก่ยูเครนคิดเป็นเงินแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 65,000 ล้านยูโรถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆ 2.4 ล้านล้านบาทด้วยกันขณะเดียวกันเยนส์ สโตเทนเบิร์กได้เชิญวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงวินนิอุสประเทศลิทัวเนียในเดือนกรกฎาคม2566นี้ทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงบูคาเรสต์เมืองหลวงของโรมาเนียเมื่อปี2551มีการลงมติร่วมกันว่ายูเครนจะได้รับการรับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้สักวันหนึ่งขณะที่เซเลนสกี้ยื่นเอกสารสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30กันยายน2565อย่างไรก็ตามบรรดาประเทศสมาชิกแนวหน้าของนาโต้ยังคงสงวนท่าทีอย่างมากในการกำหนดเส้นทางที่เป็นรูปธรรมและกรอบระยะเวลาอันชัดเจนเพื่อที่จะให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ในที่สุดล่าสุดนั้นทางด้านบริสพิโตริอุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีทางลัดสำหรับยูเครนในการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณามากกว่าแค่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการหารืออย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้นยังไม่ใช่เวลานี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ซึ่งยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนักในสิ่งที่ทางด้านเลขาธิการนาโต้ยืนยันการเดินหน้าให้การช่วยเหลือทางทหารแต่ไม่ใช่ว่านั่นคือการรับรองว่าทางด้านยูเครนนั้นจะสามารถเข้าเป็นชาติสมาชิกนาโต้โดยใช้หนทางลัดเนื่องจากว่าตัวเองนั้นต้องรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งในสงครามยูเครนแต่อย่างใดทางด้านเยอรมนีนั้นก็ยืนกรานนะครับว่าการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของรัฐบาลยูเครนนั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งแน่นอนครับเวลานี้ชาติสมาชิกนาโต้นั้นคงไม่มีใครอยากรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเหตุเพราะว่าถ้ารับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกในเวลานี้นั่นก็คือเท่ากับว่าลากประเทศตัวเองเข้าสู่สงครามในทันทีเพราะมาตรา5ของทางด้านนาโต้นั้นเนี่ยครับระบุเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าชาติสมาชิกชาติใดนั้นถูกกระทำทางด้านการทหารชาติสมาชิกอื่นนั้นจะต้องดำเนินการในการเข้าการช่วยเหลือทันทีนั่นก็คือหมายความว่าทุกประเทศนั้นจะต้องส่งทหารเข้าสู้รบร่วมกับทางด้านยูเครนก็คือเท่ากับว่าลากประเทศตัวเองเข้าสู่ความขัดแย้งและอาจจะทำให้สงครามนั้นบานปลายรวมถึงว่าประชาชนในประเทศนั้นเนี่ยครับจะออกมาต่อต้านอย่างหนักในทันทีก็เลยทำให้ตอนนี้เยอรมนีนั้นออกมาประกาศนะครับว่ายังไม่รับรองให้ยูเครนนั้นเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เพราะว่าไม่มีทางลัดให้กับยูเครนในการที่จะเป็นสมาชิกนาโต้ในช่วงเวลานี้และยังไม่มีเวลาที่จะมาพูดคุยในเรื่องนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ